สวัสดีค่ะพบกับพวกเราใน Faithful Channel กันอีกครั้งนะคะวันนี้นะคะพวกเราสองสาว Faithful Beauty Advisor เนี่ยจะมาพาสาวๆทุกคนท่องจักรวาลชมปรากฏการณ์ความงามที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อนที่ไหนมาก่อนซึ่งนั่นก็คือตัว Animator Lipstick จาก Illamasqua นะคะคือบอกแล้วว่าลิปตัวนี้เป็นลิปสูตรใหม่ทาง่ายขึ้นทาลื่นขึ้นแล้วก็มีมาทั้งหมด16เฉดสีเลยทีเดียวซึ่งตัว16เฉดสีเนี่ยสามารถเอามา mix กันแล้วก็สร้างสีใหม่ขึ้นมาได้เป็นร้อยสีนะคะแล้วก็ตัวลิปตัวนี้สามารถ apply ใช้กับนอกจากจะทาปากแล้วยังสามารถทาแก้มได้ทาตาได้อีกด้วยนะคะก็เดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทากันให้ดูครบ16เฉดสีเลยทีเดียวแล้วก็เปรียบเทียบกันให้ดูเลยว่าระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวสองสีเนี่ยผิวสีแทนเนี่ยทามาแล้วจะเป็นยังไงเดี๋ยวตามไปดูนะคะสีที่จะทานะคะจะเป็นสีตัวที่ชื่อว่า Vibrate ตัวนี้ก็จะเป็นสีม่วงแบบนี้เลยเนาะเป็นสีม่วงแบบมีความแบบขนมอ่ะมันก็ลองดูมันก็ลองมากจะเห็นว่าแบบครึ่งนึงคือแบบคือมันเขาเรียกว่าอะไรป๊อปอะป๊อปออกมาไม่เหลือแบบโอเคอะเป็นไงความรู้สึกนุ่มนุ่มมากคือนุ่มคือดีคือไหนลองไหนลองวะคือดีถ้าออกจากบ้านได้ไหมได้ค่ะเพราะว่ากล้าเฮ้ยสีมันมีความแบบอวกาศอะเออคือเรียกว่าเข้าคอนเซ็ปต์โอ้ยอันนี้นะคะก็เป็นสีย้ำอีกทีว่าสี Vibrate ก็เปรียบเทียบระหว่าง2สีผิวคือผิวขาวกับผิว2สีจะเป็นแบบผิวสีแทนค่ะแทนที่จะขาวเฮ้ยอย่างนี้คือแบบผิวสวยเขาเรียกว่าผิวสีน้ำผึ้งหรือสีน้ำผึ้งโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปดูสีที่2กันดีกว่าสีนี้ยังมีความม่วงอยู่เช่นกันแต่เป็นม่วงที่เข้มขึ้นสีนี้มีชื่อว่า Energy นะคะอีแม่จะปากจืดรอนะคะต่อมานะคะเราจะทาสีที่ชื่อว่า BTCH อ่านว่าก็ไปอ่านเอาเองนะฮะไปอ่านเอาเองนะคะสีเป็นแบบนี้ไม่ผ่านเซ็นเซอร์คือมันแซ่บคนละแบบกับเมื่อกี้เนาะใช่สีต่อไปนะคะมีชื่อว่า Hadron ดูสีอู้มันแบบชมพูเฮ้ยเราชอบสีนี้รู้สึกอีแม่ก็ชอบทุกสีทาก็เลยค่ะมีสีในดวงใจเรียบร้อยแล้วนะคะลิสต์เรียบร้อยแล้วดูสีอู้นิกกี้มีนาหรือเปล่าอันนี้คือนิกกี้มีนาเกลียดขอไม่ออกเทปไม่ได้ค่ะห้ามตัดพูดเลยต้องเก็บไว้นะคะสีเป็นไงคะชัดมากค่ะพูดเลยเฮ้ยอันนี้ชอบมันดูแบบเฮ้ยมันเหมาะกับฉันอันนี้นิบูล่าหน้าตาของนางจะเป็นเช่นนี้เดี๋ยวลองดูเนาะมองข้างๆเนี้ยคือแบบสีแบบแบบนี้เลยดูสีโอ้ยแม่โอ้ตายสีนี้ก็ถ้าเกิดเอามันว่าแบบไนท์คลับไนท์คลับเฮ้ยมันน่าจะมีออกมันน่าจะเป็นความเขาเลยอยู่มันมีออนนะสีต่อไปมีชื่อว่าไบนารีนะคะออกแบบส้มๆเนาะส้มๆกึ่งนูนนิดนึงมั้ยส้มแบบก็จะมีความนูนนิดนึงนะน่าจะเหมาะกับเขาเรียกว่าอะไรอะสโมกี้แบบบราวน์ตัวนี้ไงคือแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะมีความแบบยุค60 80อะไรแบบนี้สีต่อไปก็จะเป็นสีที่ชื่อว่าคอสมิกเนาะก็จะเป็นออกเป็นแบบนูดชมพูอีกแล้วแต่ว่าแบบหวานมากนะฮะตัวนี้เดี๋ยวลองมาดูมันอาจจะสว่างไปสำหรับเราแต่ว่าอันนี้ไม่แน่ใจลองกอดแล้วกันโอเคมันก็จะออกมาในรูปแบบนี้สีต่อไปสีนี้มีชื่อว่าเบ้งแบ้งหรือเปล่าแบ้ง
เต็มบิ๊กแบงนี้เฮ้ยคือมันแบบสีแม่รู้เลยสีแม่อันนี้คือมันเดี๋ยวเดี๋ยวขอลาก่อนซิได้ค่ะแบ่งกันนะก็เลยให้เนี่ยแบ่งแบงเสร็จเราหลังจากที่เราลองกันไปได้สักประมาณครึ่งนึงแล้วนะคะจะสังเกตได้ว่าปากแต่ละคนเริ่มไปแล้วค่ะเยินเรียบร้อยแล้วนะคะในการเช็ดออกแต่ว่าจริงๆเช็ดง่ายนะไม่ได้ว่าเช็ดยากหรืออะไรแต่ว่ามันหลายสีต่อสีต่อไปนะชื่อว่ามาสนะคะไปได้ปะได้ค่ะจริงทาแบบปื้ดเดียวคือเอาอยู่อ่ะสามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยเม็ดสีมันค่อนข้างชัดเจนก็ได้อยู่นะได้อยู่มั้ยได้ได้โอเคคือจริงๆเป็นสีที่ทาแบบ everyday look ก็ได้นะอันนี้รู้สึกว่าเออมันอันนี้ทุกสีผิวรู้สึกว่าทุกสีผิวสามารถทาได้นะสีต่อไปสีอะไรคะน้องเชอร์สีไลร่าค่ะเดี๋ยวดูมันออกน้ำตาลเหลืองคือมันมีความกาแฟแบบกาแฟใส่นมอ่ะใช่อื้อหือโอ้โหคือช่างแปลกไปเชอรี่แปลกไปนูนมากเลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปตาอีแม่นะคะคือพอมันอยู่บนปากมันดูแบบมันก็จริงๆคือสวยนะแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่เหมาะกับลุคตาที่แบบแต่งตาสีสันอะไรอย่างเงี้ยถ้าแต่งกับแมทช์กับอายแชโดว์สีแบบโทนดักดักหน่อยอะไรอย่างเงี้ยน้ำตาลดำๆอันนี้ก็จะเข้ามีความกลมเกลืนผิวอีแม่เอาไปทำเป็นรองพื้นได้เลยนะเนี่ยเฮ้ยจริงๆคือมันใช้ได้คือเราสามารถที่จะแบบเอามาทาแก้มอาจจะเป็นแบบคอนซีลเลอร์ใต้ตาอะไรอย่างเงี้ยสำหรับแบบว่าดักเซอร์เคิลอะไรประมาณนี้เนาะใต้ตาดำอย่างเงี้ยลองดูสีนี้ออกมาก็เป็นแบบนี้นะฮะสำหรับสีต่อไปชื่อว่าชาร์จนะคะสีตัวนี้ก็จะเป็นชมพูที่แบบว่าเป็นฮอตพิงค์แบบนี้นะคะเดี๋ยวลองดูมีความใกล้เคียงกระจกเออจริงจริงโอ้ยคือได้เชอร์เพราะมันมีความแบบบาร์บี้อีกแล้วอ่ะเฮ้ยสีนี้ดีสีชาร์จสีต่อไปนะคะมีชื่อว่าไอโซโทปนะคะดูเฮ้ยชมพูอีกแล้ววันแววคือสีนี้ก็เหมาะกับการแต่งตาแบบพาสเทลสดใสอะไรเงี้ยได้อยู่ไม่ต้องแต่งตาเลยก็ได้นะคะทาลิปอย่างเดียวเออจริงคือลิปนี้แบบเอาอยู่คือถ้าอยากแบบลุคสดใสออกจากบ้านอันนี้เลยค่ะพกแท่งเดียวจบสำหรับเราว่านิกกี้ไม่นานอีกแล้วคนนี้โอเคสีต่อไปชื่อว่าสเปกตรานะคะก็จะเป็นสีแดงที่มีความน้ำตาลนิดนึงมีชมพูนิดนึงเหมาะกับแบบผิวสีเข้มถูกต้องค่ะผิวแท้ใช้สีนี้แล้วคือดูดีมากเนาะต่อไปนะคะสีนี้มีชื่อว่า Midnight นี่มันก็จะเป็นแดงแบบโอ้ยทาเลยดีกว่าสีนี้ขโมยนะคะพูดเลยสีนี้คือเราทั้งคู่ก็โอเคชอบต่อไปชื่อว่าโซล่านะคะโซล่าก็จะเป็นสีแบบนี้เหมาะกับลูกนะคะสีนี้เหมาะมากเหมาะมากรู้สึกว่าแต่ละสีที่เหมาะจะเป็นชมพูหมดเลย แต่นี้มันมีความแบบอมแดงอมส้มนิดนึงแบบคิ้วๆอ่ะชมพูคิ้วๆ okay.เรามาถึงสีสุดท้ายกันแล้วนะคะสีที่ชมพูอันนี้มีชื่อว่าควอตส์นะฮะควอตส์โอเคชมพูคือแบบนูดแบบสุดคือแบบชอบเบบี้มากชอบนะชอบนะอันเนี้ยต้องสีเรากับสีแก้มอีกแล้วอันนี้ไปปัดแก้มได้เลยนะเนี่ยเออจริงคือแบบว่าทารองแก้มแล้วก็แบบวนแต่สีนี้คือต้องทาย้ำหน่อยแล้วก็อาจจะเห็นรอยอะถ้าเกิดว่าปากแบบปากแห้งอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเห็นรอยก็เห็นแบบนี้ chappy lips
เอออะไรแบบนี้คือควรจะแบบสครับปากก่อนที่จะทาสีแต่ชอบอ่ะคือมันมีความแบบนมนูดมากเลยอ่ะนี่สวยมากจริงๆนะคะสีนี้ต้องขออนุญาตอาจจะแบบเปรี้ยงไปสำหรับผิวสีเข้มใช่ไหมคือมันก็จะเด่นมากต่อไปก็จะมีเทคนิคเพิ่มเติมนิดหน่อยนะคะเป็นทิปเล็กๆน้อยๆเนาะก็ถ้าสมมุติว่าเราใช้สีบีชผสมกับสีคอสมิกเนาะทาด้วยกันเนี่ยมันก็จะได้ลุคที่แบบดูแพงมากนะเดี๋ยวลองดูเลยว่าลุคออกมาจะเป็นยังไงที่เขาบอกว่าดูแพงมากระหว่างรอนะคะเราจริงๆมันก็จะมีอีกทิปนึงคือการที่เลือกทาเฉดสีเข้มบริเวณกลางริมฝีปากแล้วก็กลบทั้งปากด้วยสีไรร่านะคะเดี๋ยวเราก็จะลองสุ่มกันเลยดีกว่าว่าเอาสีเข้มสีไหนอันนี้เลือกสีเข้มตรงกลางเป็นสี energy นะคะต่อมาเราก็จะผสมกับcosmic นะคะสวยอะคือแปลกสวยแปลกจะเป็นน้ำตาลก็ไม่ใช่คือมันดูแบบมีมิติดูมีมิติสวยอะชอบสีนี้จริงๆเราก็ชอบมากเลยนะจากการที่เราเลือกมาทั้งหมดแล้วเนี่ยลองมาทั้งหมดแล้วแล้วว่าโทนสีที่เหมาะกับผู้หญิงไทยเนี่ยก็จะมีอยู่ทั้งหมด5โทนด้วยกัน5สีด้วยกันนะคะมีสีอะไรบ้างก็จะมีตามนี้เลยก็จะมีคอสมิกสีนี้เนาะแล้วก็ต่อไปจะเป็นแบงก็จะเป็นสีนี้นะคะก็คือโทนนูดเหมือนกันอีกอันนึงจะเป็นมาสนะคะเป็นนูดที่ออกเป็นนูดที่ทาง่ายอ่ะออกส้มเนาะแล้วก็จะมีอีก2สีเดี๋ยวให้น้องเชอรี่บอกอันนี้นะคะก็จะเป็นมิดไนท์ก็จะแบบออกแบบแดงๆคือเป็นสีแบบ favorite ของคู่เลยแล้วก็อีกสีหนึ่งสีเฮดรอนนะคะจะเป็นแบบชมพูอมอันนี้เราชอบมากเนี่ยเราชอบก็สำหรับสาวๆที่สนใจลิป anti matter ตัวนี้นะคะตอนนี้เขามี special promotion บอกเลยว่า10วันเท่านั้นก็ตั้งแต่วันที่20ถึง29มกราคมนี้นะคะโดยที่ช็อปสินค้า Ilemaska ทุกออเดอร์นะคะสามารถกรอกโค้ด IQXFAV นะคะจะได้รับส่วนลดทันที100บาทนะคะหรือว่าเมื่อช็อป2แท่งนะคะรับบัตรเวิร์กช็อปการสร้างปากให้อบอิ่มจากเมคอัพอาร์ติสต์มือโปรมูลค่าเท่าไหร่คะ 1,500 บาทค่ะค่ะโดยรายละเอียดนะคะสามารถอ่านเพิ่มเติมได้ที่ด้านล่างนี้เลยที่เอาเลยที่โฟนะคะเดี๋ยวเราแนบลิงก์ไว้ให้นะคะส่วนครั้งหน้านะคะเราจะมารีวิวอะไรกันอีกก็อย่าลืมติดตามกันได้ที่ Faithful Channel นะคะบ๊ายบาย